สวัสดีครับคุณฟังทีทรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตบิ๊กสรพเตือนทักษิณกลุ่มต่อต้านจะทยอยออกแรงขึ้นเรื่อยๆถ้ายังท้าทายคนไทยระวังจะตายตอนจบเนื้อหาใจความนะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือสรพ กองบัญชาการกองทัพไทยหรือ17รามิน,รนทราพลโทนัทเดชได้โพสต์ข้อความลงใน f a c e b o o k นะครับโดยให้หัวข้อว่าทักษิณจะเป็นพระเอกที่ตายตอนจบหรือไม่โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับผมได้ฟังเรื่องราวของคุณทักษิณระยะนี้แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกวิตกของบนแทนคุณทักษิณจริงๆนะครับ การเติบโตของคุณทักษิณน,นั้นแน่นอนะครับว่าย่อมสร้างทั้งมิตรและก็ศัตรูแต่ดูเหมือนว่าศัตรูเนี่ยน่าจะมากกว่าหลายสิบเท่าทีเดียวนะครับส่วนมิตรเทียมก็มีไม่น้อยเหมือนกันในประเทศไทยเนี่ยมีการต่อต้านเครือข่ายทักษิณแบบใหญ่ๆขึ้นมาแล้วสอาครั้งซึ่งก็ล้วนแต่ได้รับความสำเร็จเพราะว่ามิตรเทียมของคุณทักษิณเนี่ยอยู่กันเฉย,เฉย ส่วนในต่างประเทศการทําธุรกิจของคุณทักษิณก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับศัตรูก็เพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆถึงขนาดที่มีกลุ่มก่อการร้ายชาวอาหรับกลุ่มเล็กๆออกมาขู่คุณทักษิณเรื่องความรุนแรงที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาเคยเห็นหน้าคุณทักษิณมาก่อนหรือเปล่าแต่ก็ชี้ได้ว่าการไปอยู่ในต่างประเทศท่ามกลางราปภต่างชาติเนี่ยน่าจะไม่ปลอดภัยตลอดไป คุณทักษิณถึงอยากจะกลับมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับและการทำมาหากินก็สะดวกกว่าเพราะว่ากฎหมายไทยนั้นดูเหมือนจะซื้อได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นักดังนั้นคุณทักษิณจึงกลับมาอยู่ในไทยภายใต้การยอมรับผิดพันการประกาศในราชกิจจารนุรเบกษาแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยคุณทักษิณครับคุณไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นนักโทษนะครับ คุณประพฤติตนเป็นเทวดาอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำร,รวจซึ่งดูเสมือนว่าจะอยู่เหนือกว่ารัฐมนตรีเหนือกว่านายกรัฐมนตรีซะโดยซ้ำไปผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับมันมีเนื้อความในหลักศิลาจารึกพ่อคุรามคำแหงหน้าที่หนึ่งซึ่งเทียบขั้นได้กับธรรมนูญแมกนาคาตาของอ,อกกังกฤษนะครับบัญญัติเอาไว้บอกว่าการตัดสินความแก่ลูกเจ้าลูกขุนด้วยความตรงไปตรงมาไม่เข้าด้วยผู้ผิดบัญญัติเอาไว้แค่นี้แหละครับ นี่ก็ผ่านมากี่ร้อยปีแล้วนะครับกฎหมายไทยยังเข้าข้างคนผิดอยู่อีกเลยครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านในระยะนี้ซึ่งดูจะน้อยมากเนี่ยในข้อเท็จจริงมันมีมากกว่าที่เห็นหลายร้อยเท่าตัวนะครับและพวกเขาก็เตรียมตัวกันแล้วซึ่งจะทยอยกันออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเน้นเรื่องโทษจากมาตรา112 ประกอบกับความแค้นฝังหุ่นของคนอีกหลายกลุ่มที่มีตระคุณทักษิณความอึดอัดของประชาชนที่เชื่อมั่นต่อกฎหมายไทยเรื่องเหล่านี้เนี่ยน่าพิตกนะครับขอเตือนนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ้าเกิดคุณทักษิณยังกล้าท้าทายคนไทยอยู่อีกเนี่ยอย่ามาตายตอนจบเลยครับคุณทักษิณครับคุณกําลังหาเรื่องใส่ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับ